ตามต่อกรณีของน้องชื่มจิตนะคะต้นสัปดาห์ที่ผ่านมามีการฟ้องร้องกันระหว่างผู้ที่มีความเห็นต่างจนสุดท้ายทางสำนักพุทธออกมาเปิดเผยนะคะว่ามีการแจ้งความดำเนินคดีในเรื่องนี้แล้วกับทางครอบครัวของน้องชื่มจิตล่าสุดค่ะเพจอีซ้อขยี้ข่าวสามได้โพสต์ระบุข้อความบอกว่าเชื่อมจิตลาออกจากโรงเรียนแล้วคอนเฟิร์มผู้สื่อข่าวเองพยายามเช็คจากแหล่งข่าวในพื้นที่สุราษฎร์ที่ครอบครัวของน้องพักอาศัยอยู่นะคะคือได้ข้อมูลว่าทางคุณพ่อคุณแม่ของน้องมาปรึกษาจริงบอกว่าจะพาลูกไปลาออกจากโรงเรียนเนื่องจากไม่มีเพื่อนคุยด้วยและไม่ค่อยได้ไปเรียนหลังจากมาปรึกษาตอนนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าน้อง8ขวบลาออกจากโรงเรียนตามที่เป็นข่าวแล้วหรือยังทราบแต่ว่าตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะน้องไปเรียนแค่วันเดียวก็คือวันอังคารแล้วที่ผ่านมาไม่ค่อยได้ไปโรงเรียนเหมือนกับเด็กคนอื่นไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเข้าค่ายกิจกรรมวันสุนทรภู่ที่โรงเรียนจัดขึ้นมีรายงานแจ้งด้วยว่ากรณีที่พม.สุราษฎร์ไปยื่นร้องต่อศาลขอคุ้มครองน้อง8ขวบแล้วมีครูประจำชั้น2คนไปเป็นพยานให้กับทางพม.ค่ะจนมีข่าวว่าแม่เด็กได้มีการขู่ทางคุณครูมีการต่อว่าครูนะคะแล้วก็อยากใช้ครูมาเป็นพยานให้กับฝ่ายของน้องตอนนี้ทางพม.ก็หารือกับผู้รู้ทางกฎหมายเตรียมทำหนังสือยื่นต่อศาลขอคัดค้านไม่ให้ครูไปเป็นฝ่ายพยานของฝ่ายผู้ถูกร้องก็คือครอบครัวของน้องเชื่อมจิตเนื่องจากครูได้เป็นพยานให้กับทางพม.ไปแล้วเดี๋ยวจะเร่งทำเรื่องยื่นไปที่ศาลเพื่อให้ทันก่อนจะถึงวันนัดค่ะล่าสุดเห็นมีใครไม่รู้จะบอกว่าจะไปฟ้องครูนะฮะฟ้องพม.เรื่อง157ที่เอาข้อมูลของครูไปส่งให้อีซอซึ่งจริงๆแล้วผมกับซอเขาไปส่งให้เหรอมันไม่ใช่นะค่ะเขาบอกว่าวันนั้นเรามีการอ่านข่าวแล้วบอกว่าซอไปเอาข้อมูลมาจากพม.แล้วเคยพูดอย่างนั้นเหรอไม่นะคะไม่น่าจะนะใช่เพราะเราก็อ่านตามที่เขามีการส่งเนี่ยมาให้อย่างเงี้ยฮะอ่านตามเนี้ยเนาะใช่ค่ะล่าสุดเห็นมีพี่ต้นอ้อเขาโพสต์เหมือนกันนะคะเกี่ยวกับ